สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการสร้างแพทเทิร์นเนาะบนโปรแกรม Adobe Illustrator เนาะอันดับแรกไปตรงนี้สร้างสี่เหลี่ยม Rectangle Tool ตัวนี้คลิกแล้วลากนะครับกดชิปสร้างประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วไปที่ View Show Building Box ตรงนี้เนาะ Show Building Boxเอาเมาส์ไปไว้ตรงมุมๆนะบริเวณมุมๆประมาณนี้จะมีลูกศร2หัวขึ้นมานะคลิกลากกดชิปพร้อมกับกดชิปนะปล่อยเมาส์จะได้ประมาณนี้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกอันนึง เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นนอนก่อนเปลี่ยนฟิวให้เป็นนอนตรงนี้เนาะโอเคคลิกสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะดึงเมาส์มาไว้ตรงเซนเตอร์ของสี่เหลี่ยมตัวล่างนะแบบนี้ปล่อยเมาส์เลือกออบเจกต์ทั้ง2ชิ้นแบบนี้ไปที่พาธพินเดอร์ตัวนี้นะเลือกที่ไว้ตรงนี้โอเคที่ Group Selection ตรงนี้คลิกสี่เหลี่ยมชิ้นนี้เนาะกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดเราจะได้ชิ้นงานมา2ชิ้นแบบนี้ชิ้นแรกเป็นสีแดงสโตปเป็นนอนชิ้นที่2สโตกเป็นนอนฟิวเป็นสีน้ำเงินจะได้ประมาณนี้เลือกออบเจกต์ทั้ง2ตัวนะไปที่ Transform ใส่ค่าตรงนี้เป็น10เนาะ Enter ได้ประมาณนี้นะไปที่ Swatch ตรงนี้นะคลิกตรงนี้ครับเลือก Show Pattern Swatch ลากออบเจกต์ที่เราสร้างนะใส่ในหน้าต่างตรงนี้เนาะโอเคเราจะได้ New Pattern ขึ้นมาอันนึง Double Click ตรงนี้เนาะโอเคใน Dialog ของ Pattern Option ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น Big By Row เนาะตรงนี้ Big By Row ค่าตรงนี้ผมใส่เป็น5โอเคตรงจำนวน copy นี่ผมใส่เป็นตัวนี้แล้วกันลองไปเลือกๆดูไปเปลี่ยนดูนะตัวนี้ตามชอบเลยผมใช้ค่านี้แล้วกัน 9x9 ตัว copy นะจำนวน copy มันเสร็จแล้วมาตรงนี้เนาะกด done ตรงนี้เนาะตัวนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วผมขอรีมูฟตรงนี้ออกไปก่อนวิธีการนำแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้เอามาใช้งานเนาะก็ประมาณนี้ก็จะทำในลักษณะนี้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงนะแบบนี้ไปที่สวอตตรงนี้เนาะแพทเทิร์นตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นนอนก่อนโอเคเนี่ยแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้ก็จะประมาณนี้เนาะแพทเทิร์นเราก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเนาะก็ดับเบิลคลิกตรงแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้นะเลือก selection tool ตัวนี้เนาะตัวไหนก็ได้2ตัวนี้เนาะเอาไดเรกแล้วกันเลือกไดเรกขอเปลี่ยนสีแดงเป็นสีเหลืองสีน้ำเงินเป็นสีเขียวก็จะได้ประมาณนี้
ดดันแพทเทิร์นของเราก็จะเป็นสีตามที่เราเปลี่ยนไปนะครับโอเคลองไปประยุกต์ใช้ดูเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคำแนะนำประมาณนี้เอาไว้คลิปหน้าผมจะมีเทคนิคและการใช้งานมาแนะนำต่อไปครับขอบคุณครับ